หนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนสบายไหมครับเคยได้ยินเนาะมันหมายความว่าอะไรคืออะไรโอเคครับมีอะไรไหมครับโอเคครับมีเพิ่มเติมไหมครับความหมายนี่ก็ประมาณนั้นนะครับตามที่คนบอกนะครับแต่ถ้าเราจะให้ง่ายๆก็คือมีหลายคนก็ดีกว่าคนเดียวเนาะหรือว่ามีคนช่วยเหลือก็ดีกว่าทำเองประมาณนั้นนะครับง่ายๆพี่น้องคิดไงกับความหมายนี้ถือว่าดีไหมถ้ามีคนช่วยเราดีไหมน่าจะดีอยู่แล้วเนาะไม่จำเป็นต้องเป็น2คน3คนก็ได้แต่อย่างเช่นถ้าเรามีสิ่งหนึ่งที่ยกหนักแล้วมีคนช่วยกับเราทำเองอะไรสะดวกกว่ากันมีคนช่วยนะครับน่าจะสบายกว่าแม้ว่าเราจะทำเองได้แต่มีคนช่วยมันดีกว่าอยู่แล้วลองยกโต๊ะนี่ไหมลองยกปลัมนี่เนาะคนเดียวอาจจะค่อยๆถูถ่ายไปได้แต่หลายคนมันก็ง่ายกว่านะครับและอีกอย่างหนึ่งสมมติว่าพี่น้องต้องยกหรือย้ายสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันหนักมากๆเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำเองแต่มีคนช่วยเราพี่น้องจะเลือกยกเองหรือพึ่งพาคนอื่นสำหรับผมเหมือนการคิดเหมือนการพึ่งพาคนอื่นก็ดีกว่าช่วยกันก็ดีกว่าเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราทำเองไม่ได้เราไม่สามารถยกได้มันไม่กระดิกแม้แต่นิดเดียวยกยังไงก็ไม่ขึ้นถ้าเพียงเราพึ่งพาตัวเองในสิ่งนั้นในสิ่งที่เราทำแม้แต่มันยกไม่ขึ้นเราเหนื่อยเปล่าไร้ประโยชน์เท่านั้นนะครับแต่ปัญหาส่วนมากคนส่วนมากถือว่าทำเองได้พึ่งพาตัวเองได้ไม่ใช่เฉพาะคนในโลกนะครับแต่หลายครั้งคริสเตียนทำเช่นกันทำเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำด้วยตัวเองนั้นมันกลับเป็นสิ่งที่เปล่าประโยชน์และเหนื่อยเปล่าพี่น้องครับที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าสิ่งที่เราจะศึกษาในวันนี้เราจะเห็นว่าทุกอย่างทุกสิ่งบนโลกนี้มนุษย์ไม่สามารถทำเองได้แม้ว่าหลายครั้งคริสเตียนหรือคนทั่วไปถือว่าเราแข็งแรงแข็งแกร่งเป็นความสามารถของเราพยายามเองได้และสิ่งต่างๆที่เราทำเป็นเพราะเราเองเท่านั้นแต่จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเองมันเปล่าประโยชน์มันไม่สามารถทำได้เราจะเห็นเพียงแค่ว่าสิ่งที่เราทำพึ่งพาตัวเองด้วยความสามารถของตัวเราเองมันเป็นสิ่งที่เหนื่อยเปล่าเท่านั้นมันไร้ประโยชน์ถ้าปราศจากพระเจ้าวันนี้เราจะศึกษาอยู่ในสดุดีบทที่127นะครับต่อไปในข้อที่1ถึงข้อที่5นะครับผมจะขอพี่มนช่วยอ่านให้เราเพื่อเข้าใจบริบทนะครับสดุดีบทที่127นะครับข้อที่1ถึงข้อที่5โอเคครับก่อนที่เราศึกษาต่อไปเราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าขอค่ำคืนนี้พระองค์ประทานสติปัญญาให้กับเราขอค่ำคืนนี้เรารับฟังพระวจนะคำของพระองค์เรียนรู้ไปพร้อมกันเพื่อเราจะเติบโตในเรื่องราวของพระองค์ขอพระองค์ทรงนำเราการเติบโตขึ้นขอพระองค์ทรงนำเราในการยืนอยู่บนทางของพระองค์ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่เราอยากขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งเราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมนเราจะเห็นในหัวข้อนะครับในค่ำคืนนี้เราจะศึกษาว่าพระพรทุกอย่างมาจากพระเจ้า
ในสดุดีบทนี้ยังอยู่ในประเภทของสดุดีบทเพลงที่ใช้แห่ขึ้นเริ่มมาตั้งแต่บทที่120แล้วสดุดีบทนี้ว่ากันว่าแต่งขึ้นโดยกษัตริย์ซาโลมอนเขียนขึ้นโดยซาโลมอนซึ่งกล่าวถึงพระพรมากมายของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตครอบครัวผู้เขียนได้ตระหนักว่าชีวิตที่พึ่งพาและวางใจในพระเจ้าในการจัดเตรียมของพระองค์นั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆในครอบครัวซึ่งนำมาถึงความเจริญความปลอดภัยในชีวิตครอบครัวแต่เราต้องเข้าใจหมายเหตุของผู้เขียนนะครับเหมือนที่เคยบอกทุกๆสัปดาห์นะครับว่าผู้เขียนนั้นเขียนในมุมมองของอิสราเอลซึ่งมีบัญญัติพันธสัญญาเป็นพื้นฐานและเราสามารถประยุกต์กับชีวิตของเราได้บ้างไม่ใช่เรานำมาทั้งหมดแต่เพราะบางอย่างมันก็เกี่ยวกับอิสราเอลเฉพาะด้วยสิ่งแรกที่เราจะเห็นในหัวข้อนี้นะครับอยู่ในข้อที่1ถึงข้อที่2นะครับเราจะเห็นว่าการงานนั้นไร้ประโยชน์ถ้าปราศจากการจัดเตรียมของพระเจ้าข้อ1ข้อ2บอกว่าถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงเฝ้ารักษานครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าเป็นการเหนื่อยเปล่าที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืดทำงานจนดึกกินอาหารที่ได้จากงานตรากตรำเพราะพระองค์ประทานการหลับนอนแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรักพี่น้องครับในข้อนี้มีความหมายสัมพันธ์กับเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือปัญญาจารย์เพราะมันมีการเน้นถึงเรื่องไร้ประโยชน์ซึ่งน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกันสองเล่มนี้ถ้ากษัตริย์ซาโลมอนเขียนเพราะเขาเขียนปัญญาจารย์และมันเขียนสดุดีบทนี้คล้ายๆกันคิดว่าเหมาะสมที่เป็นสองคนที่เขียนนะครับผู้เขียนบอกว่าเป็นการเหนื่อยเปล่าที่เราจะพยายามทำสิ่งต่างๆโดยปราศจากพระเจ้าผู้ที่สร้างบ้านก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างบ้านด้วยคนยามคนเฝ้ายามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้ามิได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนครการที่เรากระหืดกระหอบทำงานเพื่ออาหารและทำงานอย่างยาวนานก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยมันจะไม่ได้ทำด้วยมันเป็นการไร้ประโยชน์มันโง่เขลามันสับสนมันเปล่าประโยชน์ที่จะพยายามทำโครงการต่างๆโดยปราศจากการแสวงหาพระพรจากพระเจ้าผู้เขียนนะครับได้ประยุกต์ใช้กับหลักการในการสร้างบ้านและสร้างครอบครัวหรือแม้แต่การประยุกต์ใช้ในการปกป้องเมืองอีกด้วยการทำงานหนักเป็นเวลาหลายชั่วโมงจะนำไปสู่ความเหนื่อยล้าเท่านั้น ประเด็นก็คือการงานนั้นการทำงานโดยไม่มีพระเจ้ามันเปล่าประโยชน์ตรงกันข้ามกับบรรดาคนที่วางใจในพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าผู้ที่เป็นที่รักของพระองค์ก็คือผู้ที่วางใจในพระองค์เขาจะได้รับการพักผ่อนพี่น้องครับผู้เขียนหรือซาโลมอนไม่ได้ดูถูกคนทำงานเขาไม่ได้ดูถูกงานหนักไม่ได้หมายความว่าคนเราไม่จำเป็นต้องขยันเพราะว่าพระคัมภีร์ทุกตอนอื่นๆกล่าวว่าเราต้องขยันผู้เขียนไม่ได้รังเกียจการขยันไม่ได้รังเกียจการดูถูกงานหนักนะครับแต่ซาโลมอนกำลังสนับสนุนการพึ่งพาพระเจ้าขณะที่บุคคลหนึ่งทำงานเพราะโดยการปราศจากพระเจ้างานใดๆก็เหนื่อยเปล่าทั้งสิ้นในพระคัมภีร์ข้อนี้เน้นว่าการทำงานหนักตลอดทั้งวันโดยไม่พึ่งพาพระเจ้าและการสนับสนุนจากพระองค์นั้นเป็นการเหนื่อยเปล่าเท่านั้นพี่น้องครับเช่นกันในชีวิตของเราเราทุกคนเป็นผู้รับใช้ของใครครับของพระเจ้าทุกคนไม่ใช่แค่คนที่สอนไม่ใช่ศิษยาภิบาลไม่ใช่มิชชันนารีแต่คริสเตียนทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและเราไม่ได้รับใช้เฉพาะมาโบสถ์ผู้รับใช้เรารับใช้พระเจ้าทุกเวลาทุกสถานการณ์ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าเราเป็นเครื่องบูชาซึ่งพระองค์เป็นเจ้าของเราเราเห็นไปแล้วในโรมบทที่12เราถวายชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาแก่พระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเพื่อพระเจ้าชีวิตของเราเป็นการนมัสการพระเจ้าเพราะเราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งมันเป็นทุกเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรทุกเวลาเราคือผู้รับใช้ของพระเจ้าขอพี่น้องเปิดอยู่ใน
1โครินธ์บทที่10ครับเราจะดูใน1โครินธ์บทที่10เมื่อพร้อมแล้วขอออยช่วยอ่านนะครับ1โครินธ์บทที่10ข้อที่31โอเคครับพี่น้องเมื่อเราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เราเป็นคนของพระองค์ไม่ว่าเราจะรับประทานเราจะดื่มเราจะทำอะไรเราจะเดินเราจะนั่งเราจะหายใจไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราทำเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าทั้งนั้นแต่หลายคนชอบคิดว่าไม่เกี่ยวกับโบสถ์มันไม่เกี่ยวกับโบสถ์แล้วเราออกมานอกโบสถ์เราจะทำอะไรก็ได้มันไม่เกี่ยวกับโบสถ์แล้วเราออกมาจากนอกโบสถ์แล้วพอเรากินอาหารเที่ยงเสร็จเราปิดประตูออกมาจากนอกโบสถ์เราทำอะไรก็ได้พี่น้องเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราเป็นคริสตจักรเราเป็นคริสเตียนไม่เกี่ยวกับตัวอาคารไม่เกี่ยวกับในโบสถ์ถ้าเราคิดอย่างนั้นเราอยู่ในโบสถ์เราซื่อสัตย์เราดีเรารับใช้พระเจ้าหลังจากนั้นเราออกมาฆ่าคนก็ได้อย่างนั้นสิมาฆ่าใครก็ได้ตามท้องถนนพี่น้องคิดไงทำได้ไหมเราอยู่ในโบสถ์เราซื่อสัตย์เราออกมาเราฆ่าคนเลยไม่ได้ใช่ไหมแน่นอนทุกคนจะบอกว่าไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนตอบเองแต่ทำไมเราอยู่นอกโบสถ์เสร็จจากการนมัสการในโบสถ์เราถึงทำบาปได้ทำไมเราถึงโกหกนินทาพูดจาไม่ดีเสียดสีคนอื่นเป็นพยานเท็จเป็นพยานไม่ดีทำไมเราถึงทำได้มันไม่ได้ต่างอะไรกับการที่เราออกมาจากนอกโบสถ์แล้วเรามาฆ่าคนหรอกเพราะเราทำบาปหลังจากออกมานอกโบสถ์เหมือนกันแต่ชีวิตของเราเป็นผู้รับใช้เราดำเนินชีวิตของเราการกระทำของเราเป็นการนมัสการทุกเวลาไม่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในโบสถ์เท่านั้นเราทำอะไรเราควรให้เกียรติพระเจ้าในสิ่งที่เราทำทุกเวลาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเป็นการให้เกียรติพระเจ้าทั้งหมดในการดำเนินชีวิตของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลาของโบสถ์หรือนอกเวลาเราก็คือผู้รับใช้เราคือทาสของพระเจ้านี่แหละและชีวิตของเราในการดำเนินนั้นในการดำเนินชีวิตของเรานั้นเรากำลังเป็นคนที่กำลังรับใช้พระเจ้าอยู่พี่น้องแค่เราซื่อสัตย์เราไม่โกหกเราพูดจาสุภาพเราไม่นินทาเราไม่ลักขโมยหรืออื่นๆตามที่พระคัมภีร์บอกถ้าเราทำอย่างนั้นเรารับใช้พระเจ้าเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะต้องล้างจานในโบสถ์ทำความสะอาดไม่ต้องเลี้ยงเด็กไม่ใช่แค่เท่านั้นแค่เราซื่อสัตย์ทุกๆวันที่เราทำในชีวิตของเราเราเป็นพยานที่ดีเราไม่โกหกใครเราไม่มีนินทาเพื่อนบ้านเราไม่ไปลักขโมยเราไม่ไปวิวาทเราไม่ไปทำร้ายใครเราเป็นพยานที่ดีประกาศเรื่องราวของพระเจ้าแค่นี้เรารับใช้พระเจ้าเหมือนกันเรากำลังรับใช้พระเจ้าอยู่ในสิ่งที่เราทำดังนั้นถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเป็นการรับใช้พระเจ้าทั้งหมดทำเพื่อพระเจ้าทั้งหมดเราทำทุกอย่างเพื่อให้เกียรติพระเจ้าในการดำเนินชีวิตของเราถ้าอย่างนั้นเราก็ควรพึ่งพาพระเจ้าในการจัดเตรียมของพระองค์ด้วยเพราะการทำทุกอย่างของเราการงานของเราทุกอย่างที่จะทำในการดำเนินชีวิตของเราเราทำเพื่อให้เกียรติพระองค์มันไร้ประโยชน์และเหนื่อยเปล่าถ้าเราแค่ทำด้วยตัวเองโดยปราศจากการทรงนำของพระเจ้าเปล่าประโยชน์เราทำเพื่อพระองค์ทั้งหมดนี้แต่ทำไมเราพึ่งพาตัวเองล่ะพี่น้องเพราะการสร้างงานของพระเจ้าการทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้ามันเป็นงานของพระเจ้าเสมอเราเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานด้วยกันกับพระองค์เท่านั้นขอดูใน2โครินธ์ผมจะให้ออยอ่านต่อนะครับ2โครินธ์บทที่6ข้อ1โอเคครับเราเห็นว่าในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระเจ้าในประโยคนี้งานที่เราทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือเราดำเนินชีวิตของเราในฐานะผู้รับใช้ที่ถวายตัวให้กับพระเจ้าซึ่งเป็นของพระเจ้าไปแล้วเราเป็นของพระเจ้าไปแล้ว
มันจึงเป็นงานของพระองค์และเราจะทำตามน้ำพระทัยของผู้ที่เป็นเจ้านายเราพระเจ้าเป็นเจ้านายเราเราทำตามงานของเจ้านายเราเลยเพื่อจะได้พอพระทัยเจ้านายเราเมื่อเราถวายตัวไปแล้วเราไม่ใช่เจ้าของตัวเองอีกต่อไปฉะนั้นงานที่เราทำในการรับใช้พระองค์ในชีวิตของเราทั้งหมดมันเป็นงานของพระเจ้าเราจะเดินเรากำลังทำงานของพระเจ้าอยู่เราจะเป็นพยาพูดคุยกับเพื่อนบ้านเรากำลังทำงานของพระเจ้าอยู่คุณจะซื่อสัตย์ไหมเราจะรับใช้ไหมเราไม่โกหกเรากำลังทำงานของพระเจ้าอยู่เราไม่ใช่เจ้าของตัวเองต่อไปเราถวายตัวไปแล้วเป็นของพระเจ้าฉะนั้นการงานที่เราทำในการรับใช้พระองค์ในชีวิตของเราทั้งหมดมันเป็นงานของพระเจ้าเราเป็นเพื่อนร่วมงานของพระเจ้าเท่านั้นจริงๆแล้วเราเป็นแค่คนงานที่ฟังคำสั่งของพระองค์แค่นั้นการพยายามทำงานของพระเจ้าโดยปราศจากพละกำลังการอวยพรและฤทธิ์เดชของพระองค์คือการออกแรงที่เหนื่อยเปล่าเราอยู่ใต้พระองค์ทั้งนั้นทำงานอยู่เป็นทาสของพระองค์แต่ไม่พึ่งพาพระองค์นี่มันก็เหนื่อยเปล่าสิ่งที่เราทำไม่มีประโยชน์เหมือนเราพยายามดันรถที่มันล็อกไว้ถ้าแค่พึ่งพาพระเจ้าพระองค์ก็จะปลดล็อกให้เราแล้วก็ดันสบายและในข้อที่2เราจะกลับไปในสดุดีบทที่27 127นะครับข้อที่2เป็นการเหนื่อยเปล่าที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืดทำงานจนดึกกินอาหารที่ได้จากงานตรากตรำเพราะพระองค์ประทานการหลับนอนแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรักเราเห็นตัวอย่างชัดเจนในข้อนี้นะครับในข้อที่2กับสังคมในโลกเขาทำงานหลายชั่วโมงตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็ทำจนดึกดื่นรับประทานอาหารเล็กน้อยแล้วก็กลับไปทำงานอีกใช้ความสามารถพละกำลังของตัวเองสุดท้ายเขาได้ประโยชน์อะไรเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเขาคิดว่าทำงานเยอะๆมีเงินเยอะๆทำแต่เช้ามืดหักโหมงานหนักมันจะช่วยให้เขามีความสุขและพบสันติสุขจนไม่พักผ่อนทำงานอย่างเดียวคิดว่าเงินนั้นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตพี่น้องแต่พระเจ้าประทานของขวัญแก่การหลับนอนให้กับเราพระเจ้าให้เรามีพักผ่อนแต่บางคนจะทำงาน7วันต่อสัปดาห์เลยแต่ละวันพระเจ้าให้พักผ่อนและ1วันพระเจ้าให้เรามีพักผ่อนด้วยแต่เราจะเห็นว่าถ้าเราพักผ่อนเยอะเราก็ขี้เกียจเนาะแต่ถ้าไม่พักเลยก็ร่างกายจะพังแต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าต้องการให้เราขี้เกียจนอนตลอดวันนะทำสัปดาห์หนึ่งทำ6วัน1วันหยุดก็โอเคก็ถือว่าได้พักผ่อนดีกว่าทำทั้ง7วันและไม่ได้พักผ่อนประเด็นที่สำคัญนะครับไม่ใช่แค่พระเจ้าให้พักผ่อนแต่เป็นเน้นแต่การทำงานเฉยๆประเด็นสำคัญตรงนี้ก็คือการงานที่ทำเพื่อพระเจ้าโดยปราศจากพละกำลังของพระองค์หรือการวางใจและพึ่งพาพระองค์มันก็ทรมานตัวเองเท่านั้นคนในโลกเพียงทรมานตัวเองเท่านั้นเพราะเขาไม่รู้จักพระเจ้าแต่ปัญหาก็คือคริสเตียนเรารู้จักพระเจ้าแล้วแต่ทำไมเราถึงพึ่งพาตัวเองพึ่งพาการงานและทำเหมือนว่าการงานนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเราได้ที่เราควรพึ่งพามากกว่าพระเจ้าเราคิดอย่างนั้นซะแล้วว่าการงานเป็นสิ่งที่พึ่งพามากกว่าพระเจ้าทำไมเราต้องทรมานตัวเองขนาดนั้นแต่พระเจ้าให้เราพักผ่อนพระเจ้าให้เราไม่ต้องทรมานตัวเองด้วยพึ่งพาพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าจะช่วยเหลือเมื่องานของพระเจ้าถูกกระทำด้วยฤทธิ์เดชและพละกำลังของพระองค์มันก็เกิดผลในระหว่างนี้บรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าสามารถพบกับการพักผ่อนได้พี่น้องครับ เราเห็นตัวอย่างในข้อนี้เราอ้างหลายๆครั้งใน สุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึงข้อที่7ไม่ต้องอ่านก็ได้ทุกคนรู้ดีจงวางใจในพระเจ้าใช่ไหมอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองแต่พึ่งพาพระเจ้ายอมรับพระองค์ในทุกทางประมาณนี้นะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าการงานทุกอย่างไร้ประโยชน์ถ้าปราศจากการจัดเตรียมของพระเจ้าแค่พึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองก็เหนื่อยเปล่าแต่จงรับรู้พระเจ้าในทุกทางจงพึ่งพาพระเจ้าตลอดเพราะเราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ทุกสิ่งที่เราทำเราทำเพื่อพระองค์เราก็ต้องสมควรพึ่งพาพระองค์
ถ้าเราทำเองไม่พึ่งพาพระองค์มันจะมีประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นงานของพระองค์งานของพระองค์คือเราดำเนินชีวิตในโลกนี้ให้เกียรติพระองค์นั่นเป็นงานของพระองค์ฉะนั้นเราจะหายใจเราจะกินเราจะให้เกียรติพระองค์เราต้องพึ่งพาพระองค์ด้วยแต่มันไม่มีประโยชน์ถ้าเราพึ่งพาตัวเองไม่เกิดผลเหนื่อยเปล่าทรมานตัวเองเท่านั้นเราจะดูในข้อต่อไปนะครับผมจะขอพี่ต้อมช่วยอ่านสดุดีบทที่127ข้อ3ถึง5โอเคครับเราจะเห็นต่อไปนะครับเกี่ยวกับหลักฐานของการจัดเตรียมของพระเจ้าผู้เขียนนะครับเขากล่าวต่อไปว่าบุตรทั้งหลายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมบุตรทั้งหลายเป็นรางวัลจากพระเจ้าในสมัยซาโลมอนนะครับซึ่งเราต้องวงเล็บว่าตามทัศนคติของอิสราเอลเป็นบัญญัติของเขาด้วยเป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับเขาด้วยตามปกติแล้วเด็กๆที่เติบโตมาแล้วนะครับก็จะดูแลพ่อแม่ของพวกเขาในวัยชราพวกเขาจะปกป้องพ่อแม่ขณะที่พ่อแม่พึ่งพาและอ่อนแอมากพ่อแม่ต้องพึ่งพาเขาเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่านั่นคือสิ่งที่ผู้เขียนได้มีความคิดอยู่ในข้อที่4และข้อที่5คือบุตรทั้งหลายหรือบุตรชายก็ได้ช่วยปกป้องครอบครัวได้เพราะบุตรทั้งหลายบุตรชายเหล่านั้นเปรียบเสมือนอาวุธซึ่งเปรียบเสมือนลูกธนูในมือของนักรบสามารถปกป้องดูแลพ่อแม่ของพวกเขาจากศัตรูภายนอกและภายในได้ลูกศรนะครับลูกศรของลูกธนูก็ปกป้องผู้บุกรุกที่กำลังโจมตีบุตรเหล่านี้จะเป็นผู้ปกป้องครอบครัวของเขาในคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเจรจาที่ประตูเมืองซึ่งเป็นที่ถกเถียงและตัดสินคดีต่างๆถ้ามีลูกลูกก็ช่วยปกป้องช่วยเหลือหรือลูกของเขาจะปกป้องพวกเขาเมื่อมีคนมาปล้นหรือมาหลอกลวงในกลอุบายต่างๆที่จะทำให้พ่อแม่อับอายเหล่าลูกๆของพวกเขาเปรียบเสมือนลูกธนูเป็นการต่อสู้ศัตรูแสดงให้เห็นว่าศัตรูนั้นจะเข้ามาทั้งภายนอกและภายในซึ่งลูกๆเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมลูกของพวกเขาจะเป็นสิ่งที่ปกป้องพวกเขาได้เมื่อสิ่งแรกนะครับเราเห็นในข้อ1ข้อที่2เราเห็นว่ามันเป็นการไร้ประโยชน์โง่เขลาเมื่อปราศจากการไว้วางใจพระเจ้าในการพึ่งพาพระเจ้าในทุกสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมมันแค่โง่เขลาเท่านั้นไร้ประโยชน์เท่านั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระเจ้าและเราทำเพื่อพระองค์ทุกสิ่งเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าฉะนั้นต้องพึ่งพาพระเจ้าสิไว้ใจในการทรงช่วยเหลือของพระเจ้าถ้าไม่อย่างนั้นทุกสิ่งที่เราทำมันเหนื่อยเปล่าไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนมันก็เหนื่อยเปล่าไร้ประโยชน์เราจะเห็นว่าส่วนมากสิ่งที่เราชื่นชมยินดีนั้นไม่ได้มาจากการทำงานหนักของตัวเราเองแต่มาจากพระพรที่ดีที่สุดทั้งหลายของชีวิตในฐานะของขวัญจากพระเจ้าเราชื่นชมยินดีในสิ่งที่เราทำต่างๆเป็นเพราะจากพระเจ้าทั้งนั้นเราไม่เคยได้ชื่นชมยินดีจากสิ่งที่เราทำเองเลยแต่หลายคนยังจะชอบคิดว่าแต่ฉันทำงานหนักฉันทำเองจริงๆมันเป็นผลดีของฝีมือฉันพี่น้องเพราะยังมีคนคิดบอกว่าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดผลดีที่เป็นความชื่นชมยินดีเพราะฝีมือของฉันเองเพราะฉันทำงานหนักเองความสามารถของฉันเองด้วยเหตุนี้ด้วยมีคนคิดแบบนี้ผู้เขียนจึงแสดงหลักฐานว่าไม่ใช่พระเจ้าต่างหากเป็นผู้จัดเตรียมทุกอย่างไม่ใช่เพราะที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความสามารถหรือเพราะการพึ่งพาในตัวเองเราทำไม่ได้หรอกหลักฐานก็คือลูกๆลูกเป็นหนึ่งในของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าประทานให้กับคู่สามีภรรยาหรือพระองค์จะยับยั้งพวกเขาไม่ให้มีก็ได้ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามมีลูกมากแค่ไหนก็ตามอยู่ที่พระเจ้าจะให้หรือไม่ให้เท่านั้นและเราต้องวงเล็บว่าภายใต้ระบบของโมเสสหรือบัญญัติของโมเสสที่พระเจ้าได้สัญญาที่จะอวยพรชาวยิวและลูกๆเป็นเฉพาะพันธสัญญาของอิสราเอลกับพระเจ้าในบัญญัติของโมเสสนะครับเราจะดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28
มจะขอลูกาอ่านให้เราฟังนะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่4นะครับเราจะเห็นเป็นเกี่ยวกับพระพรของการเชื่อฟังของอิสราเอลเราเห็นว่าพงศ์พันธุ์ของตัวท่านเองก็คือลูกของพวกเขานั่นแหละแล้วก็มีลูกของสัตว์ของอะไรจะได้รับการอวยพรด้วยถ้าเขาเชื่อฟังประมาณนี้นะครับนี่คือเป็นพระพรที่พระเจ้าให้กับอวยพรชาวยิวในเกี่ยวกับลูกๆของเขาและเราจะเห็นในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่บ้างเล็กน้อยที่เราจะเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่เปิดครรภ์หญิงที่เป็นหมันให้มีลูกได้เป็นพระเจ้าที่ทำนะไม่ใช่เขาทำเองเพราะเป็นหมันแม้เขาจะพยายามแค่ไหนอยากมีลูกมีการอวยพรแต่เป็นไปไม่ได้พระเจ้าเท่านั้นที่จัดเตรียมโดยเฉพาะชาวอิสราเอลเขาถือว่าการมีลูกเป็นการที่พระเจ้าอวยพรถ้าเป็นไม่มีลูกนี่เชี่ยงสาบเลยนะแต่ต้องวงเล็บก่อนนะพี่น้องแต่พระเจ้าไม่ได้ให้สัญญาเช่นนั้นแก่คริสเตียนเราต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดที่เราต่างสรุปและคิดว่ายิ่งคู่สามีที่เป็นคริสเตียนมีลูกมากแค่ไหนเขายิ่งชอบทำมากแค่นั้นอันนั้นความคิดผิดแสดงว่าคนไม่มีลูกไม่ชอบทำไม่ใช่นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับคริสเตียนไม่ใช่ว่าโอ้คนมีลูกเยอะก็อวยพรเยอะนะงั้นเราแพ้นะชาวไทยใหญ่นี่เขาลูกเยอะนะชาวเมียนมาเนี่ยโอ้ไม่ต้องนับฝรั่งถ้าคุณไม่บีมาเนี่ยโอ้ชอบทำเนาะลูกเพียบเห็นมีเพื่อนออยที่อเมริกาอีกนะมีกี่คนครอบครัวมี11คนอะอวยพรบางคนนี่อย่างผมนี่ออยนี่แช่งสาบนะลูกาก็แช่งสาบนะไม่มีลูกสักคนอะพี่มนกับพี่ต้อมนี่ยิ่งแช่งสาบนะเพราะไม่มีสามีด้วยนะยังไม่นับคนที่คุณขันแก้วกับคุณโอที่มีสามีแล้วนะแต่เลิกกันไปอีกนะอันนั้นยิ่งไม่รู้จะแช่งสาบยังไงเนาะพี่น้องแต่พระเจ้าไม่ได้สัญญาเช่นนั้นกับคริสเตียนมันจะเราจะเข้าใจผิดเลยถ้าคิดว่าการมีลูกแล้วเป็นคนที่ชอบทำมากกว่าคนอื่นนั่นเป็นความคิดที่ผิดสิ่งที่เราเห็นในเรื่องนี้เพียงแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเองที่เราคิดว่าเป็นความสามารถของเราเราแค่คิดผิดเท่านั้นสิ่งที่เราทำนั้นมันเหนื่อยเปล่าถ้าปราศจากการจัดเตรียมของพระเจ้าพระเจ้ายกตัวอย่างให้เราเห็นว่าถ้าเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนั้นน่ะเป็นเพราะฝีมือของเราเองแล้วลูกที่พวกเขามีล่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดเองไหมถ้าพระเจ้าไม่ประทานให้พยายามแค่ไหนก็เหนื่อยเปล่าแต่คนที่เป็นหมันพระองค์สามารถเปิดครรภ์ได้เพียงเพราะพระองค์อยากแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากการจัดเตรียมของพระเจ้าควรพึ่งพาพระเจ้าสิพระเจ้าแสดงให้เห็นเลยในสดุดีบทที่127ถ้าเขาทำเองแต่พระเจ้าไม่ช่วยก็เหนื่อยเปล่าสร้างบ้านไปสิก็ไม่ได้เกิดบ้านเฝ้ายามไปสิถ้าพระเจ้าไม่ได้ดูแลด้วยทำงานไปสิก็เหนื่อยเปล่าลูกเห็นไหมลูกเป็นการอวยพรลูกจะช่วยปกป้องลูกเป็นเหมือนธนูที่อยู่ในแร่งสามารถจะยิงใครก็ได้แต่ถ้าพระเจ้าไม่ให้ล่ะลูกนี่เป็นสิ่งที่เปรียบเทียบเห็นชัดที่สุดฉะนั้นควรพึ่งพาพระเจ้าสิอย่าคิดว่าเราทำเองสิคริสเตียนประชากรของพระเจ้าทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าควรตระหนักและคิดว่าเราไม่ได้สร้างตัวเองเลยเราไม่ได้สร้างงานอะไรเองเลยการดำเนินชีวิตในครอบครัวหรือทุกสิ่งที่เราทำทุกอย่างโดยปราศจากพระเจ้ามันเปล่าประโยชน์และสิ่งที่ยืนยันว่าที่เราทำเองเปล่าประโยชน์และปราศจากพระเจ้าเราทำไม่ได้คือลูกนี่แหละถ้าพระเจ้าไม่ให้เราทำงานหนักก็ไม่มีมันเป็นของขวัญจากพระเจ้านี่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่มีลูกไม่พึ่งพาพระเจ้านะครับนี่แค่แสดงให้เห็นว่าให้เห็นชัดว่าอิสราเอลเขามีลูกเป็นที่พึ่งพาอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วอันนี้แค่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเท่านั้นที่จัดเตรียมให้เขาลูกนี่เป็นตัวอย่างที่เยี่ยมพี่น้องคริสเตียนส่วนมากเหมือนคนในโลกเราทำอะไรเราจะพึ่งพาตัวเองเราไม่อธิษฐาน
เราไม่วางใจในพระเจ้าในการทำทุกสิ่งทุกอย่างเราชอบคิดว่าต้องมีสติปัญญาสิเรามีสติปัญญาแล้วเราไม่ต้องอธิษฐานหรอกไม่ต้องวางใจในพระเจ้าหรอกทำเองแต่พี่น้องลองคิดว่าแต่สติปัญญามาจากไหนสติปัญญามาจากพระเจ้าไม่ใช่เราเองถ้าเราพึ่งพาตัวเองและคิดว่าเป็นสติปัญญาของเราเองเราแค่เหนื่อยเปล่าเพราะเราพึ่งพากำลังของตัวเองสิ่งที่เราทำไม่เกิดผลแน่ไม่ต้องคิดละเอียดว่าเป็นผลอะไรเป็นอะไรก็ตามที่ผลตามที่เรากำลังจะทำนั่นแหละมันศูนย์เปล่าแต่ทุกสิ่งที่เราทำแล้วมันเกิดผลดีเป็นเพราะพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่ความสามารถของเราสติปัญญามาจากการที่เรายำเกรงพระเจ้าหรือให้เกียรติพระเจ้าทำโดยพึ่งพาพระเจ้านั่นคือสติปัญญาผมไม่เข้าใจที่คนบอกไม่ต้องอธิษฐานหรอกเราทำเองได้มีสติปัญญาทำไปเลยใช้สติปัญญาสิพระเจ้าให้ใช้สติปัญญาไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้าในทุกเรื่องก็ได้พี่น้องมันขัดแย้งกันเพราะว่าสติปัญญามันคือการพึ่งพาอยู่แล้วคือการให้เกียรติคือการยำเกรงพระเจ้าโอ้เนี่ยเรายกย้ายเองได้ไม่ต้องอธิษฐานหรอกใช้สติปัญญาสิแต่ใช้สติปัญญาคือพึ่งพาพระเจ้านะคือเราอธิษฐานไปแล้วนะคือเราขอพระเจ้าช่วยพี่น้องเรากำลังเข้าใจผิดสติปัญญาคือการพึ่งพาพระเจ้าแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นความสามารถของเราเองเรามีลูกเองสิพระคัมภีร์ยกตัวอย่างเกี่ยวกับลูกนะเพราะว่าเห็นว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำเองได้เลยถ้าพระเจ้าไม่ช่วยถ้าพระเจ้าไม่ประทานเราไม่ต้องคิดเยอะนะครับส่วนมากเป็นเกี่ยวกับอิสราเอลที่มีลูกมีอวยพรนะและไม่ใช่เราไม่มีลูกและเป็นแข้งสาบด้วยผมจะย้ำอีกครั้งเป็นแค่ตัวอย่างว่าเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าเท่านั้นเพื่ออยากให้เราพึ่งพาพระเจ้ามีอีกอย่างนึงที่พี่น้องเคยได้ยินแน่เคยได้ยินคำว่าพรสวรรค์กับพรแสวงไหมไม่เกี่ยวกับพรศักดิ์สองแสงเนาะพรสวรรค์กับพรแสวงหลายครั้งผมได้ยินคนที่บอกว่ามีพรสวรรค์เรามีพรสวรรค์เราถึงทำสิ่งนั้นได้แต่ก็จะมีฝั่งหนึ่งที่มาคัดค้านว่าเรามีพรแสวงดีกว่าไม่ต้องมีพรสวรรค์หรอกแค่แสวงหาแค่เราทำเองแค่เราพยายามฝึกฝนเขาบอกว่าเขาไม่มีพรสวรรค์หรอกผมไม่มีพรสวรรค์หรอกมีแค่ความสามารถไม่มีผมไม่มีความสามารถต่างๆอะไรเลยแต่แค่ฝึกฝนเท่านั้นอยากทำในสิ่งนี้ฝึกฝนแล้วเขาเก่งในกีฬานั้นนั่นเองนั่นเป็นเพราะพรแสวงไม่เกี่ยวกับพรสวรรค์เขาถือว่าไม่เกี่ยวกับพรสวรรค์เป็นสิ่งที่เขาทำเองแสวงหาเองฝึกฝนเองก็พอแต่ผมไม่เห็นด้วยผมถือว่าถ้าไม่มีพรสวรรค์ต่อให้เราแสวงฝึกฝนมากแค่ไหนก็ทำไม่ได้ไม่มีทางทำได้เลยเรามีพรสวรรค์ที่เหลือเราจะฝึกฝนเพิ่มเติมถ้าเราไม่มีพรสวรรค์ในการเล่นดนตรีฝึกไปสิก็ไม่ได้แต่บางคนที่เล่นได้แสดงว่ามีแน่นอนพระเจ้าทรงให้คุณมีความสามารถแน่นอนอันนี้ไม่เกี่ยวกับของประธานด้วยเราเห็นว่าพระเจ้าให้คุณมีพรสวรรค์อยู่แล้วคุณถึงมีสามารถแสวงหาทำสิ่งอื่นๆได้แต่หลายครั้งคนชอบคิดว่าเป็นพ่อตัวเองพี่น้องถ้าไม่มีพรสวรรค์สิ่งที่เราแสวงหาก็เหนื่อยเปล่าสิ่งที่เราฝึกฝนก็เหนื่อยเปล่าเช่นกันถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้านคนที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าไม่ใช่พระเจ้าสิ่งที่เราทำหนักแค่ไหนก็เหนื่อยเปล่ามีญาติของออยคนหนึ่งนะครับเขาไม่ค่อยชอบเรื่องพระเจ้าจะต่อต้านตลอดตอนนี้เขาป่วยเมื่อก่อนหลายเดือนที่มันมาเกือบเป็นปีแล้วเขาป่วยหนักมากเขาบอกว่าอธิษฐานเผื่อด้วยตอนนี้เริ่มมาอยากพึ่งพาพระเจ้าอยากให้เราช่วยเมื่อก่อนนี่เขาก็ต่อต้านพระเจ้าเกลียดเรามากตอนนี้ขออธิษฐานตอนนี้เราอธิษฐานเพื่อเขาทุกอาทิตย์นะครับเรามีในรายชื่อนี้ด้วยว่าป้าของออยตอนนี้ดีขึ้นดีมากด้วยแต่ผมคิดนะเวลาเขาหายผมคิดไม่ดีผมคิดว่าเวลาเราเห็นไหมเป็นเพราะพระเจ้าช่วยนะเขาจะบอกว่าไม่ใช่หมอช่วยเป็นหมอเป็นยาที่ช่วยรักษาเขาแต่เมื่อก่อนทำไมไม่พูดอย่างนี้เมื่อก่อนก็ให้ยาเหมือนกันแต่เขาจะถือว่าเป็นความสามารถของเขาเองเป็นความสามารถของคนเป็นความสามารถของหมอไม่เกี่ยวกับพระเจ้าไม่เกี่ยวกับที่เราอธิษฐานตอนเขาดีขึ้นเขาจะถือว่าเป็นสิ่งนั้นแต่ถ้าไม่มีพระเจ้าหมอก็เหนื่อยเปล่า
ถ้าไม่มีพระเจ้ายาก็เหนื่อยเปล่าถ้าไม่มีเราพึ่งพาพระเจ้าเขาก็เหนื่อยเปล่าผมคิดอย่างนั้นมากกว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องถ้าไม่มีพระเจ้าต่อให้เขารักษายังไงก็ไม่หายหรอกถ้าเราไม่อธิษฐานช่วยไม่ขอพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าช่วยถ้าไม่มีพระเจ้าเราจะเจอทุกครั้งเวลาสั่งอาหารมาแล้วเราอธิษฐานเขาจะบอกว่าอธิษฐานทำไมขอบคุณพระเจ้าที่มอบอาหารไม่ใช่ขอบคุณคนเลี้ยงบ้างขอบคุณงานทำบ้างขอบคุณเงินบ้างถ้าไม่มีพระเจ้าคุณมีงานทำที่ไหนถ้าไม่มีพระเจ้าเราจะมีเงินได้ยังไงถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเหลือเราเราจะขอบคุณที่เรามีกินอย่างนี้ได้ยังไงเขาไม่เข้าใจพี่น้องในสดุดีบทที่86ข้อที่10สดุดีบทที่86นะครับข้อที่10บอกว่าเพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และทรงทำการอัศจรรย์ต่างๆพระองค์แต่ผู้เดียวทรงเป็นพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่ทำการยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ต่างๆเป็นพระเจ้าเท่านั้นพรทุกอย่างที่ดีทุกอย่างที่มั่งคั่งทุกอย่างมาจากพระเจ้าไม่ใช่ตัวเราเองฉะนั้นเราควรพึ่งพาพระเจ้าทุกเวลาและเรามีคำสั่งของคริสเตียนด้วยใน1เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่17ซึ่งไม่ต้องเปิดก็ได้คือจงอธิษฐานสม่ำเสมอแค่นี้เองสั้นๆทำไมเราต้องอธิษฐานสม่ำเสมอเพราะว่าเรากำลังพึ่งพาพระเจ้าสม่ำเสมอเพราะว่าเราทำทุกอย่างให้เกียรติพระเจ้าสม่ำเสมอเพราะว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราเป็นของพระเจ้าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าเราก็ต้องอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าสิและเราทำอะไรทุกอย่างเลยพี่น้องครับสุดท้ายนี้เราเห็นว่าเราเป็นของพระเจ้าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระเจ้าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็เพื่อพระเจ้าทำงานหนักแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่อยู่บนพระเจ้าถ้าอยู่บนตัวเราเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมมันจะมีประโยชน์นอกจากอยู่บนพระพรของพระเจ้าเท่านั้นเพราะทุกสิ่งที่ดีทุกอย่างมาจากพระเจ้าและเราเห็นตัวอย่างไปแล้วถ้าไม่เชื่อลูกเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือได้อย่างดีสำหรับพ่อแม่ชาวอิสราเอลนี่มีลูกนี่ถือว่าโอ้พร้อมมีธนูเลยศัตรูที่ไหนก็ไม่กลัวลูกช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีพระเจ้าลูกที่ไหนล่ะพี่น้องครับคริสเตียนทุกคนธรรมิกชนทุกคนผู้เชื่อทุกคนลูกของพระเจ้านี่แหละควรตระหนักและคิดว่าเราไม่ได้สร้างตัวเองเลยเราไม่ได้ทำทุกอย่างด้วยตัวเองเลยในที่สุดแล้วเราเป็นหนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราครอบครองต่อการจัดเตรียมของพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เป็นของพระเจ้าทั้งนั้นทุกอย่างที่เราครอบครองที่เราทำเป็นเพราะพระเจ้าทั้งนั้นดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงกับดักของการพึ่งพาที่ตัวเราเองอย่างสิ้นเชิงสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเราควรหลีกเลี่ยงที่จะพึ่งพาตัวเองตรงกันข้ามเราควรวางใจพระเจ้าขณะที่เราทำงานและพึ่งพาพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่เราควรทำเราจะปิดด้วยคำอธิษฐานนะครับ